ก็ขอเชิญนะคะคุณครูตุ๊กคุณครูสัญญานะคะเชิญค่ะกิจกรรมต่อไปเรามีสิ่งนี้ครับพี่น้องครับอันที่หนึ่งมีโจทย์ให้นะครับมีไม้แขวนเสื้อครับมันเป็นอะไรได้บ้างอันที่สองครับอะไรครับพี่น้องครับหนังสือพิมพ์เก่านะครับอันที่สามลูกโป่งนะครับลูกโป่งเราจะมีให้สองลูกอันนะคะสองลูกอันที่สามดินน้ำมันนะครับทุกคนจะได้เหมือนกันมีไม้ตะเกียบครับ เชือกหนังยางครับเทปกาวและอะไรวะลูกปิงปองลูกปิงปองฮะปิงปองครับพร้อมกับถุงพลาสติกนะครับอันนี้ได้แล้วก็กาวย่นนะครับทุกกลุ่มจะได้เท่ากันครับเข็มมีไหมครับผมเข็มหมดเดี๋ยวเข็มมีนะครับสิ่งที่จะให้ทำครับให้ช่วยกันคิดครับเราจะทำสิ่งประดิษฐ์ครับโดยมีอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยครับให้ช่วยกันคิดหน่อยครับแล้วก็แถมเก้าอี้ให้หนึ่งตัวเราจะมาเรียนหลักการจะเป็นวิทย์เป็นคณิตเป็นศิลปะเอามาใช้ให้หมดนะครับโจทย์ก็คือจะให้ทุกท่านครับเอาอุปกรณ์นี้มาทำครับโดยใช้กลไกครับทำให้ลูกโป่งมันแตกให้ได้ครับโดยเอาอุปกรณ์พวกนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเข็มหมุดไปให้วิธีการก็คือลูกโป่งจะอยู่ตำแหน่ง A และอุปกรณ์ที่เหลือจะอยู่ตำแหน่ง B ครับให้ A และ B เดินทางครับ1เมตรครับแล้วให้เขามาเจอกันครับแล้วทำให้ลูกโป่งแตกครับกติกาก็คือใช้อุปกรณ์ให้ครบครับทำให้ A ไปหา B หรือ B มาหา A ก็ได้ครับเงื่อนไขก็คือเราจะมีกรรไกรครับตัดครับแล้วให้เขาเคลื่อนหากันเองครับท้าทายพวกท่านมากครับลองดูนะครับมีคำถามไหมครับครับผมต้องใช้อุปกรณ์ให้ครบถ้วนครับบางส่วนก็ได้ครับแต่ต้องใช้ให้ใช้ทุกชิ้นครับมีอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วเราจะไม่ได้อธิบายนะครับกำหนดระยะเวลาครับลูกโป่งให้ใช้ลูกเดียวครับอีกลูกหนึ่งจะให้ทดลองครับไม่กำหนดเวลาครับแต่ระยะห่างคือ1เมตรครับครับจะเข็มมาหาลูกโป่งหรือจะลูกโป่งไปหาเข็มหรือจะยังไงก็ได้ครับเอาความรู้ที่เรามีมีเวลาให้ท่านครึ่งชั่วโมงครับในการออกแบบครับระหว่างนี้ท่านบริหารเวลากินน้ำกินท่าเองนะครับมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วเราจะไม่เบียดเบียนเวลาท่านนะครับโดยใช้กลุ่มเดิมครับกลุ่มหนึ่งเสานั้นนะครับกลุ่มสองเสานี้ครับกลุ่มสามเสานี้ครับกลุ่มสี่มุมนี้ครับกลุ่มห้ากลุ่มหกและกลุ่มเจ็ดตรงกลางครับถ้าไม่มีคำถามแล้วเวลาจะเดินทางแล้วก็จับเวลานะครับอุปกรณ์เชิญเลยครับจับเวลาครับเวลาเดินแล้วครับระหว่างที่ทำเนี่ยครับอยากให้มีสักครูคนหนึ่งครับช่วยสังเกตกระบวนการทั้งหมดครับในการทำงานของทีมและการทำงานของเพื่อนเนาะอาจจะเป็นผู้สังเกตแล้วก็เราก็เป็นผู้ร่วมไปด้วยนะครับขอสักคนหนึ่งครับที่ดูกระบวนการทำงานของเพื่อนในกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดบทเรียนและถอดรหัสกันนะครับลองดูอุปกรณ์ของเราครับว่ากายภาพเขาเป็นยังไงบ้าง
จุดแข็งของเขาคืออะไรบ้างนะครับเพื่อจะได้ออกแบบแล้วก็ใช้อุปกรณ์นั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอุปกรณ์ที่ให้ไปต้องใช้ให้ครบนะครับจะใช้มากใช้น้อยต้องให้มันไปอยู่ในกลไกนั้นนะครับผมต้องใช้ให้ครบถ้วนนะครับใช้ให้หมดนะครับมีหลายกลุ่มเริ่มจะเห็นรูปเห็นร่างแล้วนะครับโอ้โหท่านสามารถทดลองได้เลยนะครับถ้าทดลองเสร็จแล้วเรามีเวลาเหลือเราไปพักเบรกแล้วก็ใช้เวลาหลั่นล้าได้เลยนะครับมีการเสิร์ชหาข้อมูลกันเกิดขึ้นนะครับ ใช้ได้เลยครับ เราห้องเรียนอนาคตครับเรามีแสวงหาความรู้เทคนิคเยอะแยะมากมายครับแล้วแต่เราเลยครับลองดูอุปกรณ์ของเราครับว่ากายภาพเขาเป็นยังไงบ้างจุดแข็งของเขาคืออะไรบ้างนะครับเพื่อจะได้ออกแบบแล้วก็ใช้อุปกรณ์นั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเก้าอี้ใช้ได้ตัวเดียวนะครับขออนุญาตกลุ่มอื่นที่ใช้เกินนะครับเก้าอี้ใช้ได้อันหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเหลื่อมล้ำอย่าลืมนะครับจุด A ไป B หรือ B ไป A เนี่ยต้องเกิดขึ้นด้วยการตัดนะครับกรรไกรตัดปล่อยนะครับเราจะไม่ใช้มือหรือใช้อะไรในการทำให้มันเคลื่อนนะครับมันจะต้องเคลื่อนตัวของมันเองนะครับเนื่องจากว่าคุณครูทำงานเร็วมากนะคะเรามีจดเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะคะตะเกียบที่ได้ไปนะคะจะขอให้คุณครูใช้ให้หมดเลยนะคะสำหรับตะเกียบที่ให้ไปนะคะพวกเราอย่าลืมเรื่องเวลานะครับใช่ครับจะตัดอะไรก็ได้ที่มันเกิดการเคลื่อนที่จะดีมากนะครับถ้ากลุ่มไหนสามารถบอกได้ว่าใช้หลักวิธีคิดแบบนี้นะครับการเคลื่อนที่ในตอนนำเสนอนะครับเพราะว่าบางท่านเปิดมือถือดูข้อมูลนะครับถ้าใช้วิธีการเคลื่อนแบบนี้เราใช้หลักวิธีคิดยังไง1คือหลักวิธีคิด2ก็คืออย่าลืมชื่อผลงานนะครับสิ่งที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมานี้เขาเรียกว่าชื่ออะไรโมเดลนี้คือจุดๆๆๆๆโดยใช้หลักวิธีคิดคือจุดๆๆๆๆจุดถ้ากลุ่มไหนอยากทดลองได้นะครับเรามีลูกโป่งให้ท่านกลุ่มละ2ลูกนะครับทดสอบนะครับทดสอบโอเคแล้วนะครับถ้ากลุ่มไหนคิดว่าโอเคแล้วนะครับไปทานเบรกได้เลยนะครับรอนะครับเจอกันเวลา15:15 นนะครับสิ่งสำคัญก็คือเพื่อนข้างๆกลุ่มย่าไปแกล้งมูร้อยตัดก่อนหลายกลุ่มทดลองแล้วนะครับกลุ่มนี้ครับจะทดลองแล้วนะครับเอาบ่าย35นะครับเดี๋ยวทุกคนเตรียมนำเสนอแล้วก็ของจริงครับอย่าลืมตั้งชื่อโมเดลของตัวเองนะครับ
โมเดลของท่านชื่อว่าอะไรมีหลักคิดยังไงแล้วก็มีหลักการทำงานด้วยกันยังไงกลุ่มไหนพร้อมทดลองแล้วเอาเลยนะครับกลุ่มห้องเรียนพิเศษนะครับใช้หลักทฤษฎีอุญุอัญญะเป็นทฤษฎีใหม่นะครับของห้องเรียนอะไรนะไทยพาณิชย์คนจะมีส่วนในกลไกแค่ตัดนะครับแค่ตัดเท่านั้นนะครับ2นาทีสุดท้ายครับต้องวางมือแล้วครับเตรียมแล้วครับ2นาทีสุดท้ายอยู่ไหนเราจะไปหาสุขใจนักหนาแม่ดอกขอเชิญทุกท่านเลยครับมาดูผลงานเพื่อนเราอยู่ทุกคืนทุกวันให้รู้ว่าใจของขอเชิญทุกคนเลยนะครับมาดูการทำงานของเพื่อนเจ้าพึ่มพึ่มเจ้าพึ่มพึ่มพึ่มเจ้าพึ่มพึ่มโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะตัดเราจะให้คนที่สังเกตการเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่มาที่ไปของความสำเร็จนะคะของการเกิดประติมากรรมนี้ขึ้นมามันมายังไงเนาะก็จากการสังเกตการนะคะกลุ่มของเราก็ได้มีการวางแผนว่าจะเริ่มต้นทำอย่างไรนะคะก็แต่ละท่านก็ช่วยกันคิดนะคะแนวคิดว่าจะทำยังไงก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะตั้งเข็มวางไว้อยู่กับที่แล้วเราจะทำให้ลูกโป่งเคลื่อนที่เข้ามาหาเข็มเพื่อให้มันแตกนะคะก็แล้วก็จะใช้ถุงนะคะเป็นตัวถ่วงให้เกิดน้ำหนักมันเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้ลูกโป่งเพื่อที่ให้ลูกโป่งเคลื่อนที่มาหาเข็มได้นะคะก็ได้ลองทดสอบดูนะคะว่าเข็มต้องควรจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ตำแหน่งตรงนี้ที่เหมาะสมว่ามันน่าจะนะคะมันถ้าจะเคลื่อนลงมาสู่ตำแหน่งนี้มันถึงจะแตกได้ก็เกิดเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้มานะคะก็ลองผิดลองถูกหลายครั้งก็ได้แบบนี้ออกมาค่ะคาดว่าน่าจะแตกเพราะว่าลูกที่ทดลองนั้นอยู่ๆมันก็แตกเองค่ะยังไม่ได้ทดลองค่ะสุดยอดครับทดลองใช้ของจริงเลยค่ะเยี่ยมยอดเลยทีเดียวชื่อผลงานค่ะชื่อลูกโป่งมหาภัยค่ะอาจารย์บอกว่าลูกโป่งมหาภัยค่ะปรบมือกับลูกโป่งมหาภัยหน่อยครับกลุ่มที่1เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเอาละแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกไม่แตก1 2 3เย้แตกค่ะสำเร็จนะคะกลุ่มที่2มาให้กำลังใจกลุ่มที่2บ้างครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะชื่อว่านะคะเจ็ตมหาปลัยโอ้เจ็ตมหาปลัยค่ะชิ้นนี้นะคะจะทำมาจากอลูมิเนียมชั้นดีนะคะจากใต้พิภพนะคะมีปีกสุดยอดมีปีกค่ะถ้าไม่มีปีกบินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้กฎเรื่องของจากเหินฟ้าสู่พิภพนะคะโอ้เหินฟ้าสู่พิภพนางฟ้าสู่ยมบาลว้าวนางฟ้าตกสวรรค์ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ชมนางฟ้ากับยมบาลเมื่อเจอกันจะเป็นอย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มเลยค่ะตัดริบบิ้นค่ะแตกไม่แตก1 2 3เฮ้ยเป็นไงคะนิ่มไหมคะนางฟ้าสุดยอดนิ่มมากครับนิ่มมากนิ่มมากสมเขาสมชื่อนางฟ้ามากครับเดี๋ยวฟังกลุ่มที่3สักนิดหนึ่งครับสำหรับกลุ่ม3นะคะตรงนี้เราจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะใช้กฎของนิวตันนะคะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยที่ให้ลูกโป่งนี้อยู่กับที่อะค่ะแล้วก็ให้เข็มตัวนี้เคลื่อนที่ลักษณะเหมือนใช้รอกด้วยเลยค่ะแล้วก็จะใช้กรรไกรตัดมีระบบรอกนี่ค่ะรอกตรงนี้นะคะเดี๋ยวคิดว่าชื่อโมเดลถ้าตรงนี้มันไม่เหวี่ยงออกนอกถุงเหรอคะอยู่นี่ถุงเก็บอุปกรณ์ค่ะถุงเก็บอุปกรณ์เวลาที่มันแตกเราก็เก็บแต่ในนี้ค่ะถุงก็เผื่ออุปกรณ์เผื่อลูกโป่งแตกก็กระเด้งมาใส่ถุงไปเลยค่ะอย่างรวดเร็วโอเคไม่ให้ลูกโป่งใช้แล้วใช้แล้วใส่แล้วนะโอเคนะคะพี่
ชื่อด้วยนะครับชื่อด้วยนะครับชื่อหน่อยฮะชื่อผลงานชื่อผลงานนะครับชื่อผลงานเข็มลอยฟ้าค่ะเย้เข็มลอยฟ้าพร้อมยังจะแต่งไหมไม่แต่งไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมเป็นพ่อถุงเป็นพ่อถุงพี่อ่ะบอกให้ใส่ถุงตรงนี้มันไม่แต่งผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงเนาะต่อไปกลุ่ม4อยู่ไหนแตกแล้วกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าใช้แรงอะไรนะคะคือทำตามความน่าจะเป็นนะคะก็คือเราจะให้ลูกโป่งนะคะวิ่งไปหาเข็มนะคะแต่ตอนเราทดลองมันไม่แตกแต่ตอนนี้คาดว่าจะแตกค่ะทีนี้เราก็จะตัดตรงที่ยางตรงนี้นะคะลูกโป่งก็จะวิ่งไปชนกับเข็มเข็มค่ะไอตัวยางตัวนี้นะคะจะเป็นแรงดึงนะคะพาลูกโป่งไปหาเข็มนะคะยืดหยุ่นตัดค่ะค่ะยางจะเป็นสปริงชื่อผลงานอะไรบ้างคะลูกโป่งแสนกลอ๋อลูกโป่งแสนกลประมวลลูกโป่งแสนกลหน่อยพร้อมแล้วนับด้วยกันนะครับหนึ่งปรากฏว่าไม่แตกนะครับไม่แตกนะครับไม่เป็นไรค่ะไปกลุ่ม5เลยครับผมไม่เป็นไรกลุ่ม5อยู่ไหนกลุ่ม5ครับเฮ้ยไม่แตกแล้วไปกลุ่ม5เลยครับผมเมจิกออยดินน้ำมันมหัศจรรย์ดินน้ำมันมหัศจรรย์สุดยอดครับเราใช้หลักการของฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์แล้วก็แรงโน้มถ่วงนะครับพื้นที่ลาดชันตรงนี้ก็คือไอGPS มี GPS ด้วย GPS นะครับนำทางโหเข็มนะครับนี่มันทุนศาสตร์ชัดๆกระแทกครับโดยใช้แรงโน้มถ่วงเป็นตัวดึงนะครับก็ลองพิสูจน์ดูแตกไม่แตกฝั่งลุ้นไม่แตกนี่น่าจะเยอะโอ้โหมันไม่น่าจะแตกแต่มันแตกหลักการสุดยอดเลยทีเดียวสุดท้ายหรือเปล่าฮะยังฮะยังยังของกลุ่มผมนะครับก็พอดีไปจับเจอมะเขือเสื้อนะครับก็เลยว่ามันต้องได้ระยะ1เมตรด้วยก็เลยปลดมะเขือเสื้อจากรูปทรงเดิมออกมานะครับให้มาดูระยะมันว่ามันยาว1เมตรจริงหรือเปล่าพอดีมันได้ยาวประมาณ105เซนติเมตรก็คือ1เมตรกว่าพอดีนะครับก็เลยใช้อัตราความยาวของมันนะครับประกอบกับตัวมันเองเนี่ยเป็นข้างในเป็นเหล็กนะครับก็มีลักษณะก็คือถ้าเราสามารถดัดมันได้นิดนึงเนี่ยมันผมก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะใช้ศัพท์ไม่ถูกก็คือมันมีพลังงานสากยืดอยู่ในตัวเองนะครับก็คือเป็นสปริงชนิดนึงนะครับก็เลยอาศัยว่าความยาวที่ได้แล้วก็มีพลังงานในตัวเองก็คือเป็นพลังงานสากนะครับอาศัยให้มันก็คือถ้าเราปลดล็อกไอ้ตัวระบบคือตัดเชือกออกแล้วก็คือให้มันไปดีดเข็มที่ติดอยู่ปลายเนี่ยไปโดนลูกโป่งสุดยอดเลยครับให้แตกประธานโทษครับอาจารย์สอนวิชาอะไรครับฟิสิกส์ครับนานดีนี่คือที่มาพลังงานสุดยอดเลยจริงๆจะทำงานหรือไม่ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูแตกไม่แตกแตกไม่แตกเอานับพร้อมกันหนึ่งตรงไหนสองจนวินาทีสุดท้าย3เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดครับกลุ่มนี้ขาดไม่ได้ครับที่สำคัญขาดไม่ได้ครับมาดูกันครับสำคัญมากจริงๆแล้วเราทฤษฎีมีนะคะก็คือใช้ลอกแล้วก็แรงโน้มถ่วงนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้มาจากสายนี้มันก็คือ learning by doing แต่งานเนี้ยผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าชื่อผลงานของเราเนี่ยครั้งที่แล้วเป็น SCB ถูกใจเนี่ยเราเป็น SCB ถูกใจค่ะถูกใจอยู่ค่ะถูกใจเราลุ้นเลยค่ะเอาดูสิครับว่าจะถูกใจหรือทุกใจนะครับ1 2 3อุ้ยว้าวนะครับสุดยอดครับประมือหน่อยทุกกลุ่มเลยเยี่ยมยอดมากๆเลยเอาละครับเอาละครับยกมือข้างซ้ายยกมือข้างขวายกมือข้างซ้ายยกมือข้างขวายกเอ้าเรามาสนุกเฮฮาเรามาสนุกเฮฮาเรามาสนุกเฮฮายกมือข้างซ้ายยกมือข้างขวายกมือข้างซ้ายยกมือข้างขวายกเอาละทีละครับปรบมือรัวแล้วก็ตีหน้าขารัว
แล้วก็ชี้ไปข้างบนตะโกนดังๆพร้อมกันว่าเปี้ยงเอาละครับเรามีรหัสให้อยู่อย่างนี้ครับพอเมื่อรั่วจะใช้คำว่าฝนตกนะฝนตกฝนตกฟ้าร้องตีหน้าขาฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าผ่าฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าผ่าฝนตกแน่ยังมีเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะครับฝนตกนั่นไม่ต้องดูผมฟ้าร้องเอ๊ะชักจะไม่มั่นใจฟ้าผ่าฟ้าผ่าฝนตกฟ้าร้องมีบางคนสองฟ้าร้องนะไม่ใช่ฟ้าผ่านะครับฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าโอเคเยี่ยมยอดมากเลยครับเอาละแบมือหนึ่งนิ้วฝนตกหนึ่งเม็ดก่อนสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดฟ้าร้องเริ่มลืมฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าผ่าสุดยอดมากขอบคุณครับขอบคุณครูหมีครับพอเดี๋ยวเราเล่นเกมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาถอดรหัสกันนิดนึงนะครับอันแรกเลยครับคำถามแรกครับระหว่างที่เราเล่นเราสนุกไปกับเพื่อนนะเราทำงานแบบเพื่อนนะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างครับทั้งบวกทั้งลบครับช่วยกันโยนขึ้นมาเลยครับแล้วเดี๋ยวมีทีมช่วยจับประเด็นครับรู้สึกอย่างไรครับเชิญเลยครับแบ่งปันครับเราจะได้ไปขยับได้เร็วขึ้นนะครับบอกความรู้สึกของท่านครับพี่คมศักดิ์รู้สึกไงบ้างครับข้อหนึ่งความรู้สึกครับรู้สึกว่าดีใจครับได้ร่วมมือกับสมาชิกครับรู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะค่ะสงสัยตอนสงสัยมันมีความรู้สึกยังไงครับสงสัยมันเป็นความรู้สึกไหมฮะดูดีๆครับช่วงนั้นมันสงสัยแล้วมันมีความรู้สึกยังไงเกิดขึ้นครับตอนแรกก็รู้สึกสงสัยเอ๊ะอะไรนี่ให้อะไรมาแล้วเราจะทำยังไงพอสงสัยปุ๊บก็คิดครับคิดจะแก้ปัญหาจะทำยังไงให้ทันเวลาให้ได้ความสงสัยนี่มันรู้สึกดีหรือไม่ดียังไงครับก็ดีครับดีครับเป็นการพบสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นตอนนั้นสงสัยมีความรู้สึกบวกนะครับครับผมขอความรู้สึกก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปความคิดเนาะจะได้ชวนตอนถอดรหัสขอบคุณครับพี่กลัวครับกลัวขอบคุณมากครับกลัวมันไม่แตกครับกลัวมันไม่แตกโอเคครับขอความรู้สึกก่อนนะครับเชิญครับรู้สึกสนุกค่ะสนุกมีสนุกนะครับต่อนะครับมีความรู้สึกเชิญครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนกันนะตื่นเต้นมีความรู้สึกอันอื่นอีกไหมครับเชิญครับตกใจโอเคครับมีดีใจมีตื่นเต้นมีตกใจนะครับมีใครมีความรู้สึกลุ้นไหมครับมีกังวลมีลุ้นใช่ไหมครับโอเคครับอันนี้คือคำถามแรกนะผมจะชวนถอดรหัสจากความรู้สึกก่อนคำถามต่อไปจริงพี่ไก่พูดไปแล้วข้อ2ครับมันมีข้อสังเกตหรือเรามีความคิดอะไรบ้างครับจากเกมเนี่ยครับหรือเรามีข้อสังเกตหรือเห็นอะไรอย่างเงี้ยเชิญเลยครับอยากชวนทุกคนแรกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้การเรียนรู้เรามันชัดขึ้นแล้วมันจะนำไปสู่สิ่งที่เราอยากได้กันนะครับเชิญเลยนะครับมีข้อสังเกตอะไรบ้างครับเกิดขึ้นจากเกมนี้ครับเชิญครับผมเห็นความสามัคคีนะครับโอเคครับเห็นการแลกเปลี่ยนกันของเพื่อนใช่ไหมครับโอเคครับการประยุกต์ใช้ครับเห็นการประยุกต์ใช้ยังไงครับพี่ประยุกต์ใช้จากวัสดุที่ได้มาครับอ๋อพอเราเห็นอุปกรณ์แล้วเราต้องคิดต่อใช่ไหมฮะประยุกต์จะเอาไปใช้ยังไงขอบคุณมากครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะขยายความนิดนึงครับตอนนั้นปัญหามันคืออะไรฮะปัญหาคือเรามีอุปกรณ์มาแล้วปรากฏว่าทำการทดลองแล้วมันไม่ได้ผลตามที่ต้องการต้องมีการแก้ไขปัญหานะคะเพื่อให้ลูกโป่งแตกประมาณนี้นะคะได้อุปกรณ์แล้วต้องแก้โจทย์ใช่ไหมฮะคือปัญหาที่ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะเฉพาะหน้าด้วยใช่ไหมครับเชิญครับพี่ทัศน์วางแผนใช่ไหมครับตอนวางแผนนี่
กลุ่มพวกเราวางแผนยังไงบ้างครับพี่วางแผนว่าเราจะใช้เงินซื้อตัวจากทีมข้างๆมาพอดูแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนของเราคือเราด้วยกระบวนการเรียนมันทิ้งไปนานมากแล้วทีนี้พอเราจะต้องมาเอาหลักวิทยาศาสตร์มาใช้เนี่ยเราเหมือนพยายามว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างพยายามดึงความคิดจากแต่ละคนพี่นุชทำแบบนี้ไหมน้องอ้อยทำแบบนี้ไหมช่วยคิดอะฮะเพื่อจะได้ว่าไอเดียของแต่ละคนเป็นยังไงลองผิดลองถูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการวางแผนที่เราจะทำยังไงนะวางแผนแล้วก็ทดลองด้วยใช่ไหมครับลองผิดลองถูกมีใครเห็นประเด็นอื่นอีกไหมครับเชิญครับมองเห็นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มอะค่ะเสียงทางไหนครับอ๋อเชิญครับพี่เชิญทิศทางเดียวกันหนูยืนแล้วค่ะนี่ค่ะครับยืนแล้วใช่ไหมครับยืนแล้วค่ะโอเคครับแม่แซวตัวเองด้วยเชิญครับก็มองเห็นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มอะค่ะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยอมรับความคิดเห็นของที่แตกต่างกันในกลุ่มนะคะเห็นกลุ่มมีวิธีการที่แตกต่างใช่ไหมครับข้อนี้น่าสนใจครับช่วงที่เราเห็นความแตกต่างเนี่ยมันเกิดคำถามหรือว่านำไปสู่เรื่องอะไรได้บ้างพี่พอเห็นวิธีการที่ต่างหรือว่าเทคนิคอะไรเงี้ยครับอันนี้คือหลักการสังเกตนะคือสังเกตความแตกต่างจะเห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นคือมีเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าวิธีการที่จะเข้าไปหาเป้าหมายนั้นต่างกัน เป้าหมายคือต้องทำให้ลูกโป่งแตกแต่วิธีการหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับหมออันนี้คือพอเห็นความต่างมันก็เกิดความหลากหลายในการแก้ปัญหานะครับมีใครเห็นมิติไหนบ้างอีกไหมครับเชิญครับผมความคิดสร้างสรรค์ครับ creative นะครับกลุ่มไหนบ้างครับที่คิดว่าสร้างสรรค์แล้วแตกต่างจากกลุ่มอื่นบ้างครับพี่ที่เราเห็นกลุ่มนางฟ้าใช่ไหมฮะกลุ่มวิศวกรเราเห็นวิธีการที่ต่างแล้วก็สร้างสรรค์นะครับฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับมีประเด็นไหนที่เป็นข้อสงสัยก็ได้นะครับโอเคครับถ้าไม่มีแล้วนะครับอยากชวนขยับไปข้อ2ไอ้ข้อ3ครับข้อนี้ยังไม่ต้องแลกเปลี่ยนครับแต่อยากให้ท่านหันหน้าเข้าหาคนที่อยู่ข้างๆนะครับจากเกมเนี่ยครับมันนำไปสู่การเรียนรู้วิชาอะไรได้บ้างครับขอเชิญทุกท่านหันหน้าเข้าหากันแล้วลองแลกเปลี่ยนกันนิดนึงครับจากเกมเนี่ยครับมันสามารถนำไปสู่บูรณาการเรียนรู้อะไรได้บ้างครับนะครับผมเชิญครับแลกเปลี่ยนกันก่อนนะครับมีบางโรงเรียนกำลังทำเรื่องสเต็มด้วยใช่ไหมครับอาจจะอยากจะชวนแลกเปลี่ยนประเด็นนี้ด้วยนิดนึงนะครับว่ามันไปด้วยกันไหมถ้าไปมันมีอะไรร่วมกันหรือมันมีอะไรต่างกันนะครับโอเคฮะขอบคุณมากครับเราแลกเปลี่ยนกันสองคนแล้วอยากชวนแลกเปลี่ยนในวงใหญ่นิดนึงครับเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เรานำไปสู่การเอาไปใช้ได้จริงนะครับขอไล่เป็นวิชาดีไหมครับมีใครแลกเปลี่ยนเป็นประเด็นวิทยาศาสตร์บ้างครับค่ะก็มีการเอาวัสดุอุปกรณ์นะคะมาประดิษฐ์สร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะหาวิธีการให้สิ่งประดิษฐ์นะคะมันไปทำให้ลูกโป่งแตกค่ะนี่เป็นการประดิษฐ์ใช่ไหมครับค่ะใครเห็นวิทยาศาสตร์เชื่อมไปสู่ประเด็นอะไรบ้างเรียนเรื่องแรงใช่ไหมครับแรงน้ำถ่วงตัดกันตรงครับปูมันเป็นประเด็นเดียวกันคือการวิเคราะห์แล้วก็คำนวณแรงที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันน่าจะแรงน้ำถ่วงก็แรงจากน้ำหนักคือการทำให้ถ่วงสามารถแตกได้จากเข็มน้ำหนักเรื่องแรงแล้วก็การคำนวณด้วยคณิตหาแล้วมีใครเห็นประเด็นไหนอีกครับข้ามไปคณิตเลยเนาะคณิตมันเกมที่มันเรียนรู้เรื่องอะไรได้บ้างเป็นการนะครับคณิตศาสตร์ก็คือคำนวณระยะวัดระยะทางนะครับโยงไปถึงศิลปะด้วยครับเป็นการออกแบบว่าจะออกแบบยังให้ใช้งานได้แล้วก็สวยงามด้วยน่าสนใจครับเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆด้วยมีคณิตมีวิทย์มีศิลปะแล้ววิชาอื่นครับการงานยังไงบ้างครับสำหรับทางด้านการงานก็คือท่านแรกเลยก็คือประดิษฐ์ให้มันดูสวยงามสมดุล นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของธุรกิจก็คือนำไปต่อยอดอาจจะไปแอพพลายเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ไปด้วยค่ะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
อื่นที่สามารถโยงไปถึงการค้าการตลาดไปได้เนี่ยค่ะพระค่ะจริงๆแล้วพระก็มีส่วนเยอะเหมือนกันครับเหมือนหลักของการเคลื่อนไหวนะครับคล้ายๆกับฟิสิกส์ครับวัตถุเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอะไรผลจะเกิดขึ้นตามมาก็คือเหมือนการเคลื่อนไหวร่างกายเหมือนกันครับกลศาสตร์ครับขออนุญาตเพิ่มเติมด้านพระครับครูพระด้วยนะครับอันนี้เกี่ยวโยงไปกับสระนะครับเรามีเข็มหนึ่งเราต้องเตือนเด็กให้ระมัดระวังความปลอดภัยนะครับผมอาจจะเพิ่มเรื่องการปฐมพยาบาลก็ได้ถ้าเข็มปักเราทำยังไงนะครับที่ได้ชัดคือลูกปิงปองเห็นโดยตรงวิชาอะไรครับลูกอะไรนักเรียนวิชาเทเบิลเทนนิสลูกปิงปองอันนี้เราก็เสริมได้นะครับเป็นการบูรณาการนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวครูสยามจองสังคมถ้างั้นผมก็สังคมเหมือนกันแต่ขอในส่วนจริยธรรมนะครับก็อันนี้จากความรู้สึกของตัวเองกับภายในกลุ่มตอนที่ทำก็คือมองไปดูตอนขณะทำคือมองไปดูรอบๆกลุ่มอื่นคือเขาทำแนวเดียวกันหมดเลยคือเขาเอาเชือกโยงลงพื้นนะครับส่วนของผมไม่ได้ใช้เชือกใช้ไอ้ตัวไม้แขวนเสื้อเลยตอนแรกก็เหมือนกับเขาเรียกไงดีเหมือนกับจะเปลี่ยนใจจะทำเหมือนเขานะครับก็คือเป็นความมั่นคงทางจิตใจก็คือเฮ้ยเอานี่แหละเอาแบบเราคิดดีแล้วเราทำดีแล้วนะครับก็เป็นความหนักแน่นของจิตใจด้วยอันนี้ในส่วนที่มองนะครับครับผมครับผมก็ตังคมเหมือนกันครับทั้งสองคนในครูวิทย์นะครับแต่ว่าไปตู่ตังคมนั่นคือความคิดเห็นนั่นคือผมจะมองเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเราจะนำเสนอความคิดของพวกเราแล้วก็ให้บุคคลในกลุ่มนั้นพิจารณานะครับพอพิจารณาเสร็จเราก็เรียกว่าอะไรยกมือนะครับว่าจะเอาความคิดใครนะครับสุดท้ายเราก็ได้แนวทางที่น่าจะดีที่สุดนะครับในฐานะครูเทคโนนะคะก็ใช้หลักของการค้นคว้าสืบค้นนะจากวิทยากรท่านวิทยากรกล่าวว่ามีบางกลุ่มใช้เครื่องมือนะคะอินเทอร์เน็ตสืบค้นหาวิธีการรูปแบบต่างๆซึ่งจะได้มาซึ่งคำตอบลูกโป่งทำอย่างไรจะแตกค่ะครับก็ภาษาไทยนะครับภาษาไทยนี่ก็คือตั้งแต่การแสดงความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาอธิบายให้เพื่อนเข้าใจว่าความคิดแบบนี้น่าจะใช้ได้นะครับแล้วอย่างที่สองก็คือการขั้นตอนการนำเสนอนะครับก็ต้องใช้หลักการอธิบายก็คือบรรยายโวหารนะครับนำมาใช้ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับครับมาถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับลูกเสือครับผูกเชือกครับกลัวมันหลุดครับเดี๋ยวมันไม่ไปตามทิศทางนะครับลูกเสือครับผูกเชือกผูกยังไงครับเงื่อนนะครับไม่ให้หลุดนะครับภาษาอังกฤษก็ตั้งชื่อครับอะไรนะครับเมจิกอะไรนะเมื่อกี้มีแองเจิลได้ไหมนางฟ้าออยล์เมจิกออยล์ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ครูในฐานะคนนำกระบวนการได้สอนอะไรหรือยังครับยังเลยเนาะครูมาก็มีอันนี้ให้โจทย์ใช่ไหมครับแล้วก็ให้เวลาตอนสุดท้ายเนี่ยครับออกมาเป็นความรู้ฮะช่วงแรกๆความรู้จะฝืดๆนิดนึงก็เลยท้าทายใช่ไหมฮะแต่พอมันไหลออกมาเนี่ยกระบวนการพอมันเกิดการแลกเนี่ยมันจะกระตุ้นให้พวกเราเทออกมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการถอดรหัสแบบหนึ่งครับคราวนี้ทีมที่สังเกตอยู่ครับมีข้ออันไหนอยากจะชวนแลกเปลี่ยนหรืออยากชวนคุยเชิญค่ะอีกข้อนึงนะคะที่อยากชวนลองแลกเปลี่ยนอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของบางกลุ่มเนี่ยพอตัดแล้วแตกอีกบางกลุ่มตัดแล้วเป็นไงคะไม่แตกไม่แตกใช่ไหมคะมันเกิดการเรียนรู้ได้ไหมคะในสองประเด็นนี้อยากชวนคุยเรื่องนี้ครับเรื่องสำเร็จและไม่สำเร็จครับเรื่องนี้ฮะเราให้คุณค่าหรือว่าเราจะชวนเด็กเรียนรู้ได้ยังไงบ้างครับการวางแผนใช่ไหมฮะคุณครูตอนให้โจทย์ครูได้บอกไหมครับว่าต้องสำเร็จนะถึงจะผ่านไม่แตกตกนะไม่มีใช่ไหมฮะเรากำลังสร้างพื้นที่ว่าการเรียนรู้มันสามารถล้มเหลวก็ได้ก็เป็นเรียนรู้ใช่ไหมฮะร่วมกันแตกเราก็ไม่ได้ชื่นชมกันใช่ไหมฮะไม่แตกเราก็ไม่มีการประณามใช่ไหมฮะบางคนเฮ้ยไม่ต้องรู้สึกผิดบาปก็ได้ไม่แตกก็ไม่แตกอะไรเงี้ยด้วยเงื่อนไขของเวลาแล้วก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็น
บทเรียนที่เราเกิดขึ้นร่วมกันนะครับทำไมผมถึงชวนถอดรหัสต้องใช้ความรู้สึกก่อนครับเป็นคำถามแรกเลยลองช่วยกันถอดรหัสด้วยกันครับทำไมต้องถามความรู้สึกก่อนครับอ๋อคุณครูอยากให้เด็กมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้คนอื่นมองยังไงครับไม่ผิดไม่ถูกนะฮะเรียนรู้ด้วยกันแน่นอนครับครูประเมินครับตอนนี้ทำหน้าที่ประเมินว่านักเรียนโอเคไหม ใช่ไหมครับถามความรู้สึกเพราะความรู้สึกเด็กตอบได้ไหมครับได้เลยครับมันเป็นความรู้สึกที่เกิดกับเราสังเกตว่ามีช่วงนึงที่เพื่อนเราไปตอบเห็นความสามัคคีหรือว่าเห็นคิดใช่ไหมอันนั้นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมคือเป็นเรื่องใช้หัวแล้วตอนนี้ใช้ใจก่อนใครก็ตอบได้เพราะมันเกิดกับเราเด็กอ่อนก็ตอบได้สนุกเบื่อเซ็งลุ้นเงี้ยฮะตอบได้เลยอันที่สองก็เป็นเริ่มใช้ความคิดแล้วพออันที่สามเริ่มประยุกต์ก็จะยากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือสเต็ปการถอดรหัสนะครับเราเอาไปใช้จริงๆหลักการง่ายๆก็คือใช้ RCAเป็นเครื่องมือที่มันมีในตำราอยู่แล้วคือ reflection นะครับ reflect C ก็คือ connect กับตัวเองแล้วก็ A ก็คือ adapt จริงๆมันสามารถชวนถอดได้มิติได้เยอะเลยนะครับโอเคครับอันนี้คำถามเนาะที่ผมชวนคุยต่อไปเดี๋ยวครูโก๋กับพี่อ้อมจะชวนด้วยครับว่าคำถามเนี่ยมันจำเป็นยังไงกับการสร้างการเรียนรู้ในมิติที่เราอยากจะเรียนรู้นะครับเพราะมีเพื่อนครูบอกว่าบทบาทครูมันไม่น่าจะมาตั้งท่าสอนเนาะน่าจะเป็นพี่เลี้ยงแล้วเป็นโค้ชนะฮะ